สวัสดีครับก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าได้เอากล้องตัวนี้เข้ามานะครับว่าวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับนี่กล่องมาเป็นหน้าตาอย่างนี้กล้องตัวนี้ก็Full HD เหมือนกันนะครับถ่ายรูปได้ความละเอียด8ล้านนะครับมี housing กันน้ำมาให้เรียบร้อยมุมถ่าย120องศาดำน้ำได้20เมตรแกะกันตัวนี้มันมี Wi-Fi นะครับมีแต่ Wi-Fi ไม่มีรีโมทแกะออกมาปั๊บเจอกล่องหน้าตาอย่างนี้ก็กล่องมาจ่ายนี้แกะออกมาเฮาสิ่งก็วิธียึดวิธีเกาะวิธีจับอะไรก็จะคล้ายๆกับของ SJ4000 นะครับโมเดลชื่อ Wi-Fi Sport Camera ด้านข้างด้านหน้านั่นอีกข้างหนึ่งข้างบนตัวนี้ไม่มีจอมีแต่จอ LCD ขาวดำเล็กๆให้อันหนึ่งลองดูในกล่องก่อนแล้วกันนะครับในกล่องที่เหลือเปิดออกมาก็จะมีกาว 3M สาย USB เบลนะครับแล้วแต่ว่าจะไปรัดอะไรอันนี้จะเป็นเมาส์สำหรับรัดกับพวกท่อนะครับแฮนด์จักรยานเอ่ยหรือด้ามอะไรสักอย่างตรงนี้ก็ยึดใต้กล่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมาส์นะครับที่เอาแปะกับกาวเหมือนเมื่อกี้นี่ก็ได้หรือจะเอาเบลร้อยเข้าไปนะครับหรือไปร้อยกับเข็มขัดอย่างอื่นก็ได้นะครับชิ้นสุดท้ายในกล่องก็ซักชันคัพก็คือตัวดูดกระจกนะครับหมดและทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่แค่นี้ใครถามว่าอุปกรณ์มีมากน้อยแค่ไหนครบไม่ครบก็มีอยู่แค่นี้นะครับต่อไปลองมาดูกันที่ตัวกล้องนะครับเอาใหม่นะนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้หนึ่งดวงนะครับเป็นไฟแสดงการชาร์จเลนปุ่มเปิด Wi-Fi ด้านบนมีปุ่ม on off 1ปุ่มแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์นะครับกดถ่ายวิดีโอหยุดถ่ายภาพนิ่งนะครับด้านนี้ก็จะมีช่อง micro SD ช่อง HDMI อันนี้ไม่มินินะครับใหญ่เลยแล้วก็ช่อง USB แล้วก็อันเล็กๆนี่จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะมีปุ่มรีเซ็ตให้ด้วยข้างนี้มีไมโครโฟนแล้วก็มีปุ่มเป็นโหมดนะครับก็จะเลื่อนมีโหมดถ่ายวิดีโอโหมดภาพนิ่งโหมดรถยนต์ด้านล่างก็จะมีรูสำหรับยึดกับขาตั้งกล้องหรือตัวเมาส์ต่างๆอ้าวลองกันเลยกด1ทีเปิดออน